ันไหนอะไรก็ได้ฮะอะไรได้ไหนเอาไปชิมหมดอ่ะรถไฟมาเดี๋ยวดูเขาตัดกะหรี่ปลาแค่กะหรี่ปลาแต่แล้วน่ากินเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ผมครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับช่องโลโลพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับแดดนุ่มลมตกผมอยู่แถวๆตรงนี้เขตธนบุรีนะกรุงเทพนี่แหละอยู่ตรงนี้ฮะชุมชนสวนครูบางยี่เรือธนบุรีครับเข้าซอกเข้าซอยมาหน่อยใครมาก่อนถึงตลาดครูเนี่ยเข้าซอยเทิดไทย9แล้วตรงนู้นเป็นทางรถไฟนะไกลๆคือทางรถไฟก็จะมีชุมชนแล้วก็นี่แหละครับบรรยากาศเหมือนอะไรมีพี่น้องชาวมุสลิมอ่ะก็จะเป็นสตรีทฟู้ดเล็กๆกันนะฮะพาเพื่อนๆมาดูสตรีทฟู้ดเล็กๆที่น่าจะเป็นสตรีทฟู้ดของชาวมุสลิมชาวกล้วย นึกทีแรกนึกว่าเป็นน้ำใบบัวบก อยากหาซื้อน้ำใบบัวบกน้ำเชื่อมนี่ฮะอันนี้ก็ขนมจีนแล้วก็มีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีขนมด้วยมาดูฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมเนาะของที่ขายก็คงจะเป็นของที่พี่น้องชาวมุสลิมอ๋อแล้วตอนนี้เป็นช่วงถือบวช ด้วยอ่ะใช่ไหมเป็นช่วงถือบวชนี่บัวลอยฮะเป็นช่วงถือบวชเพราะนั้นก็เลยจะคึกคักตอนนี้เย็นๆน่ะเพราะพี่น้องชาวมุสลิมเขาก็ถือบวชกันก็จะทานอาหารหรือว่าเริ่มจับจ่ายซื้ออาหารไปทานกันที่บ้านตอนเวลาประมาณเวลานี้เบเกอรี่ไอรีนเบเกอรี่คนเริ่มเยอะนะครับพอขนมน่ารับประทานคุกกี้มีขนมมีคุกกี้นมสดพิซซ่าทะเลแคร์อ๋อครับน่าทานเหมือนถ้าอ้างได้บ้างอันนี้เป็นขนมจีบไก่ขนมจีบไก่อร่อยนะครับมีแกงถ้วยกระเทียมและมะนาวผมเดินหาน้ำใบบัวบกน้ำใบบัวบกน่าจะหมดแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นหมดแล้วเหรอใช่ขายดีนะใบบัวบกเนาะแกงถ้วยก็ได้นะคะอันนี้ยำปลาดุกฟูครับยำปลาดุกฟูคนเยอะเลยอ่ะพอเวลานี้คนคึกคักมากเลยครับเดินมาตรงนี้อีกหน่อยแล้วก็ขายดีอ่ะเห็นแต่ละร้านใกล้หมดแล้วน้ำจีบไก่เนาะจีบไก่ครับเขาชี้มาตรงนี้บอกว่าน้ำใบบัวบกขายอยู่แถวนี้ไม่มีหมดแล้วเนาะนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นกระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลาโอ้ยใกล้หมดแล้วอ่ะหนูห้ามพูดคำหยาบมาก็จะเสียใจด้วยใช่พูดคำหยาบไม่ได้เสียใจมากโอเคไหมมาไม่ได้ตีมาไม่ตีแค่บอกดูมาตรงนี้เป็นของทอดฮะเป็นของทอดอันนี้ก็เป็นพวกชิ้นนี่อันนี้เป็นแกงมีผัดลูกชิ้นด้วยนะลูกชิ้นเนื้อเนาะอันนู้นแกงใช้ได้เลยหรือว่าแกงต้มขายดีจะหมดละซาลาเปาทอดเรามีไส้ครีมไส้ไก่ไส้ปูอัดเนาะเดินดูต่อครับผัดซีอิ๊วนี่ปลาราดพริกเหรอฮะราดพริกไก่อันนี้ก็ปลาดุกย่างไก่ย่างปลาดุกย่างไก่ย่างเนื้อย่างเนื้อสวรรค์เนื้อย่างขายยังไงครับเนื้อย่างขายยังไงฮะ10 บาทค่ะเอาไม้ละ10 บาทเอา
เอาย่างร้อนๆ5ไม้เอา5ไม้ฮะเอา5ไม้นี่ยังร้อนอยู่เนาะเอา5ไม้ตรงนั้นมีเขียวหวานเนื้อด้วยอ่ะหวานเนื้ออร่อยนะไอ้นี่ทางรถไฟนี่มันใกล้สถานีอะไรคะเนี่ยทางรถไฟนี่รถไฟวงเวียนใหญ่อ๋อใกล้วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่แปลงนี้ใช่ไหมฮะรถไฟห้าวงเวียนใหญ่อ๋อวงเวียนใหญ่แปลงนี้วงเวียนใหญ่แปลงนี้ตลาดปูแปลงนี้มัสยิดมีแกงอะไรบ้างเอ่ยแกงกะหรี่ปลานี่อะไรเขียวหวานเนื้อเอาเขียวหวานเนื้อให้ถุงแล้วกันแกงกะหรี่ปลาก็น่ากินเนาะเป็นเยอะเกินเป็นไรค่ะใส่กุ้งเย็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ถุง60 บาทเท่าไหร่นะฮะ60นี่ฮะเขียวหวานเนื้อน่ากินน่ากินหอมด้วยอ่ะทำน้ำพริกเองค่ะไม่ใช่ผมว่าพริกแกงไม่น่าจะเหมือนทั่วไปเนาะหอมทำเองค่ะพริกแกงตำเองเลยเนาะมีเข้าเครื่องแบบเครื่องเทศด้วยผมได้กลิ่นเครื่องเทศเนาะนี่ครับใกล้หมดแล้วโคตรหมดแล้วแกรีบาโอใช่ไหมใช่จ้าเท่าไหร่จ้า60ปุ๊บครับเดี๋ยวดูเขาตัดกะหรี่ปลาแกงกะหรี่ปลาแต่ละนักกินเนื้ออยู่ตรงนี้หอมเพื่อเครื่องคั่นเองค่ะหอมเหมือนแกงหอมเหมือนกะหรี่ขึ้นมาถึงนี่เลยใส่มะเขือยาวเหรอฮะใส่กระเจี๊ยบด้วยค่ะกระเจี๊ยบนี่กระเจี๊ยบใช่ขนมบดินนะเขาเขียนว่าขนมบดินแล้วก็เดินมาทางนี้ก็มีขายว่ามอเตอร์ไซค์จอดเยอะเลยนี่ขนมขนมคนเยอะดีครับนี่เนื้อทอดเนื้อทอดขายไงครับเนื้อทอดไหนลองดูขีดหนึ่งครับจ้าก็ซื้อเยอะแล้วนะเนี่ยเราเห็นของดีแล้วก็อดใจไม่อยู่หันให้เลยนะฮะเห็นทอดใหม่ๆเลยแล้วนี้เนื้อสวรรค์เหรอฮะจ้านี่เนื้อสวรรค์เห็นของชอบเดี๋ยวซื้อฝากพี่โดแล้วซาโมซ่าซาโมซ่าซาโมซ่าก็อร่อยซาโมซ่าเดี๋ยวซื้อโอ้ยเขาทำลูกใหญ่นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูจ่ายค่าเนื้อมีน้ำคุกเกลวี่คุกข้าวเนาะสุดยอดคุกข้าวพาอ้วนอีกแล้ว นี่ครับนี่ครับบางทำทุกอย่างนี่หมดไปเยอะแล้วทีเนี้ยขายตั้งแต่กี่โมงครับตลาดนี้ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรฮะตลาดรอมฎอนมัสยิดสวนภูมีทุกกี่โมงฮะเนี่ยประมาณ3โมงเย็นทุกวันเดือนนึง
หมายถึงช่วงเดือนนี้จะมีแค่ช่วงเดือนนี้เดือนที่มีสีสีอ๋อครับอ๋อเพราะว่าเป็นเทศกาลถือบวชถือศีลอดก็เลยมีขายมีหน้านี่ครับมาผมจะมาซื้อนี่ซื้อไปฝากพี่โดของอร่อยซาโมซ่าโอ้ยทำชิ้นใหญ่มากเลยนี่ฮะซาโมซ่าให้ดูนี่ก่อนราคาไส้ไก่2ชิ้น25 4ชิ้น50 8ชิ้น100ชิ้นใหญ่เอา4ชิ้นแล้วกันครับกลัวไปไม่หมดเดี๋ยวใส่มอเตอร์ไซค์ไปฝากลูกชายใส่ตู้เย็นก็ได้นี่ขายอยู่ตรงนี้ถึงวันไหนฮะเนี่ยช่วงหรือช่วงนี้รอมฎอนก็ขายแล้วหลังรอมฎอนก็ขายอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้นั่นก็คือใกล้ๆกับมัสยิดสวนภูตรงนี้ทางรถไฟไปนี่ไปวงเวียนใหญ่ฮะเดี๋ยวรับนี่มีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวผมอาจารย์เดี๋ยวหยิบตังค์จ่ายก่อน50ใช่ไหมฮะน่ากินจังเลยซาโมซ่าอันนี้ข้างในมันก็เป็นไส้ไก่แต่ว่าเหมือนกับเป็นมัตตบะผมเคยไปซื้อเป็นซาโมซ่าแต่ว่าเป็นตรงบางลำพูอ่ะอันนั้นคือคนอินเดียเป็นของอินเดียเขาจะชิ้นเล็กๆแล้วแป้งก็จะหนาหนาหน่อยข้างในเขาเหมือนกับเป็นมันนี่เดี๋ยวกลับไปเย็นนี้กินก็โอเคนั่นเขามีน้ำจิ้มเหมือนกับเป็นมะขามเปียกเปียกอาจารย์ป่าอันนี้อาจารย์แต่นั้นน้ำจิ้มเขาจะเป็นเหมือนเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มใช่ครับนี่ของอิสลามอันนั้นของนี่ครับน่าทานมากอันนี้คือความสวยงามคือครับแต่ดูแล้วก็ขายดีครับเพื่อนๆฮะดูแล้วว่าขายดีเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมถือศีลอดก็คงมาจับจ่ายซื้ออาหารการกินกันในช่วงเวลานี้ครับก็หอมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยเขาลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้เดินมาดูว่าตามความหอมมาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมีเนื้อมีเนื้อหมดแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าแต่เนื้อก็มีจะหมดแล้วเพราะมันเดินหอมมาแล้วนึกว่าหอมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ฮะน่ากินครับเดินดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็พิซซ่าหน้าไก่หน้าเป็นไก่ทอดก็มีมีหลายอย่างแล้วเจ้านี้เขาขายอะไรมียำวุ้นเส้นเนาะข้าวคุกกะปิครับอ๋อใช่ซื้อเนื้อทอดจะไม่เอาเนื้อย่างขอบคุณครับอุตส่าห์เดินมาจิตใจน้ำใจดีงดงามครับซื้อเนื้อทอดเขาจะไม่เอาเนื้อย่างมาโอเคครับเพื่อนๆครับก็คงจะประมาณนี้เป็นย่านเล็กๆน่ารักผู้คนอัธยาศัยไมตรีดีย่านเล็กๆน่ารักฮะผู้คนอัธยาศัยไมตรีดีแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอนถือศีลอดนะก็พาเพื่อนๆมารู้จักวิถีชีวิตมารู้จักย่านของพี่น้องชาวมุสลิมพาที่ใกล้ตกเขาถือศีลอดเนี่ยเขาก็จะทานได้หลังพาที่ตกดินใช่ไหมครับเดินครับนั่นก็เดี๋ยวเอาไปให้พีโดกินน
คุณยายขายปิ้งย่างตรงเนี้ยผมมายืนอยู่พักใหญ่ๆแล้วเห็นคนแค่ขายอยู่คนเดียวอ่ะแต่ก็เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อแกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวก็มาซื้อเดี๋ยวก็มาซื้อเมื่อกี้ก็เห็นเข้าคิวรออยู่ดูคุณยายขายอะไรคุณยายขายอะไรบ้างไก่ไก่ใช่ไหมฮะไก่ไก่ย่างยืนตรงนั้นหอมเดี๋ยวเดินมาดูเห็นคนมาซื้อคุณยายเยอะจะถ่ายรถไฟรถไฟมาพอดีฮะรถไฟจะไปวงเวียนใหญ่นี่แสดงว่าขายอยู่ตรงนี้ขายอยู่คนเดียวเลยลูกค้าประจำเยอะดิฮะเนี่ยใช่ไหมฮะนี่เห็นแป๊บๆก็เห็นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อแปลว่าอร่อยจริงอ่ะลูกค้าประจำมาละรถไฟมาเจอหนุ่มรูปงามอีกแล้วเมื่อวานไปกินโจ๊กกันมาวันนี้ตามผมมาหากินไก่สวัสดีครับสวัสดีครับฝุ่นควันพิษเยอะนะกรุงเทพเราตอนนี้เนาะป้าแกนี่หน้าแกมาขายเดียวๆรถไฟไปหันกลับมาปุ๊บลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยอ่ะมีข้าวเหนียวมีไก่ต้องแอบถามคนซื้อของคุณยายต้องเด็ดยายขายอยู่เจ้าเดียวขายเพื่อนเดียวแต่ก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อเยอะน่าจะก็ไก่อยู่ในรังน้ำแข็งมาย่างอยู่ตลอดไปชิมสงสัยต้องรอคิวป่ะเนี่ยซื้อได้เลยไหมครับต้องต่อคิวไหมครับต้องต่ออ๋อต้องต่อคิวคิวยาวไม่นานหรอกใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วเหรอฮะมันเปล่าผมมาจอดรอเพื่อนเห็นว่าเอ้าคุณยายขายอยู่คนเดียวแต่ทำไมเดี๋ยวคนก็มาซื้ออ๋อไม่มีอะไรหรอกเขาทำอร่อยเขาทำอร่อยใช่ไหมนี่คืออย่างเดียวเลยใช่ไหมนั่นแสดงว่าอร่อยจริงอ่ะผมก็ยืนสังเกตมองอ้าวเดี๋ยวก็คนมาซื้อแล้วก็คนยืนคอยอย่างนี้เขาเรียกว่าไก่อะไรไก่ไม้แดงวะฮะไก่แดงวะอย่างนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรลองผมเอาได้เลยไหมฮะเนี่ยใช่ของฉันเอาเหรอตายนี่พี่เขาไม่ได้ของฉันโอ้แสดงว่าเด็ดจริงอ่ะของยายเนี่ยถึงกับแย่งกันเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้โดนมีจองหมดแล้วในนี้เหรอป้ายังมีอีกเยอะขายยังไงครับไม้ละ5บาทใช่มั้ย5บาทเนี่ยนี่5บาทนี่เรียกว่าย่างไม่ทันขายซื้อทิ้งซื้อหลายๆไม้เลยเหรอฮะเนี่ยเอาอันไหนก็ได้ให้ผม5ไม้อันไหนได้ครับผมก็เอา5ไม้แบบไหนก็ได้อันนี้เป็นอะไรเป็นเนื้อใช่ตูดไหมป้าผมเอาอันไหนก็ได้อันไหนอันนะ5ไม้50บาทอ๋อแกก็ย่างใจเย็นๆของแกเนาะเพราะน้องผู้หญิงซื้อเยอะเหรอเห็นรอนานเลยอ๋อมีคิวลูกค้ามาเรื่อยๆอ่ะนี่คิวมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นที่เรื่องลือขายอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่กี่โมงอะครับบ่ายสามโมงหมดกี่โมงฮะนี่สองทุ่มก็หมดเนาะอยู่ตรงนี้นะไม่เหงาเนาะไม่เหงาก็มาเรื่อยๆผมไม้ไหนก็ได้ครับห้าไม้อะไรก็ได้
เอาที่ได้ทีแรกนึกว่าธรรมดาแต่แดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยผมก็เลยจะชิมแล้วมาจอดรอเพื่อนนะฮะรอเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวก็คนมารอคนมารอคิวคุณยายแกก็เลยรู้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเอาไปชิมดีกว่าแสดงว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะรู้ว่าเจ้านี้อร่อยอ๋อห้าไม้นี่ครับ50นี่นะฮะเอาไม้ละห้าเอาได้อีกไหมล่ะเอาให้ครบ50อ่ะช่วยอุดหนุนน่ะอันไหนอะไรก็ได้ฮะอะไรได้ไหนเอาไปชิมหมดอ่ะรถไฟมาสายไปชมรถไฟไปฮะไปแล้วครับนี่ได้แล้วเดี๋ยวไปลองชิมดูว่าเด็ดจริงหรือเปล่าไปแล้วไม่ถามว่าเดี๋ยวแล้วทำไมอาจารย์ไม่ถามว่าเขาชื่อร้านอะไรชาวบ้านเขาเรียกยายร้านยายอ้วนไก่ซิ่งถามว่าร้านยายอ้วนไก่ซิ่งอยู่ตรงไหนนี่รู้หมดเลยเนาะทางรถไฟโรงเจใกล้ๆใกล้ๆอะไรอ่ะมาก็ไม่ดีก็ชนใกล้ตลาดภูใกล้ตลาดภูกินตั้งแต่ม.1ตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วครับขอบคุณครับคุณเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมครับต้องเด็ดแน่นอนเลยเนี่ยนะครับครูตั๊กสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่โดกินข้าวแล้วเข้าห้องนอนฟังเพลงฟังเพลงแล้วนี่หมดนี่น่าจะเป็นเรื่องฮาลาลหมดเลยนะเนี่ยเพราะว่าไปตลาดที่เป็นตลาดของชาวมุสลิมที่เขามีขายในช่วงอะไรรอมฎอนเนาะนี่ฮะมาดูนี่ก่อนเลยไก่ไม้แดงของป้าอะไรป้าอะไรซิ่งสักอย่างเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ถึงบ้านนี่ลืมละขายดีมากกูตั๊กทีแรกก็ไปจอดรออยู่ก็เห็นว่าแกก็นั่งเหงาๆสักพักหนึ่งไม่เหงาอ่ะคนมาต่อคิวซื้อแกแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอ้าวทำไมมาซื้อไม่มีอะไรมากอร่อยนี่ชิมฮะอร่อยจริงอ่ะนะหมักเข้าเนื้อเลยอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นแบบเนื้อเนาะอันนี้เป็นเนื้อติดกระดูกแบบเคยเห็นเนี่ยเด็กๆอ่ะเมื่อไก่ไม้แดงอ่ะใช่ไหมเรียกไก่ไม้แดงต่อคิวซื้ออ่ะคุณแกก็จอดของแกอยู่คันเดียวนะเลยที่แบบเปรี้ยวๆด้วยอ่ะริมทางรถไฟอ่ะมาอันนี้คงไม่แกะออกมานะเนื้ออิสลามเนื้อทอดแล้วก็มีน้ำเกลลี่ด้วยป้าคนขายจากน้ำเกลลี่ร้านนี้ซื้อมาไว้กินเก็บไว้พรุ่งนี้ก็บอกเก็บได้เขียวหวานเนื้อของมุสลิมหอมคือสีไม่เหมือนเขียวหวานเรานะสีจะออกมันแกงแดงมันแกงเผ็ดแต่แกบอกว่าเป็นเขียวหวานเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอุ่นคุณตั๊กจะไปทานคุณตั๊กไม่ทานเนื้ออันนี้ก็เนื้อย่างหอมเมื่อกี้ชิมแล้วล่ะมันมีกลิ่นลูกผักชีด้วยแต่เดี๋ยวแกะอันนี้มาชิมซาโมซ่าอันนี้มันก็เริ่มนิ่มแล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเป็นอาหารเช้าอ่ะเอามาอุ่นหม้ออบไอร้อนให้พี่โร่กินได้ออกมาอย่างนี้เมื่อกว่าจะกลับถึงบ้านแล้วก็มีอาจารย์มีอาจารย์มาสองถุงเป็นไงอาหารชาวมุสลิมไปตลาดเป็นตลาดเริ่มตอนบ่ายสามแต่ว่ามาคึกคักตอนพระที่ใกล้ตกดินนะคุณเหมือนกับชาวมุสลิมเขาก็ซื้อไปเพื่อที่จะละศีลอดแล้วก็ทานข้าวกันตอนพระที่ตกดินเนี่ยอยู่ใกล้มัสยิดตลาดเนี่ยจะคึกคักในช่วงเดือนรอมฎอนครับก็เพื่อนๆครับงั้นคลิปนี้ก็คงจะพาเพื่อนๆไปดูตลาดนะ
แล้วก็ไปจ้าเอ๋ร้านป้าไก่ซิ่งยายไก่ซิ่งหรือเปล่าไม่รู้แกบอกต้นคลิปอ่ะก็นั่งรอพี่กลก็ปรากฏว่าอยู่เดี๋ยวก็มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวคนมาซื้อมาต่อคิวเรียกว่าต้องยืนรอแบบย่างไม่ทันไปชิมซามูซ่าแต่ตอนนี้เริ่มนิ่มแล้วเขาบอกว่าต้องอุ่นต้องไปอบลมร้อนไส้ไก่หอมแบบกินมัตตบะในนี้น่าจะมีกะหล่ำปีซอยมีไก่หอมกลิ่นเครื่องเทศแบบมัตตบะครับพรุ่งนี้อุ่นกินกาแฟได้พี่โรทานได้คุณตั๊กพี่โรทานข้าวนะครับทานแต่หูวันคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดปาเตียวด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับบ๊ายบาย